สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจสารัตบ้านนาเนาะค่ะพี่น้องเมื่อนี้สิพาพี่น้องมาหาหน่อใหม่ไฟคือเก่าค่ะพี่น้องนี่ปุ่นมากครับอีเล่านางอยู่ข้างในอายสวัสดีค่ะสวัสดีครับปุ่นค่ะอยู่ไกลๆบวกมือย้อยๆอยู่มีบ่อ้ายมีจ้ะมีอยู่จ้าว่าซั่นไปค่ะเดี๋ยวเฮาขับไปเบิ่งน้ำกันค่ะหมานๆค่ะอ่อนๆด้วยค่ะพี่น้องป้าพี่น้องเพิ่นน่ะขึ้นงามๆเลยค่ะอีทเลาะกับทางอยู่ฟังทั้งพุ่นค่ะพี่น้องนี่สิมีกอติดๆกันอยู่มาค่ะพี่น้องเฮามาเกี่ยวน้องกันค่ะเดี๋ยวเฮาเก็บอยู่ฟังพี่เนาะพี่น้องนะขึ้นกอยอดเนียงขึ้นกออ่อนๆเลยค่ะนี่ก็มีอีกจองแหนงครับพี่น้องอ่อนๆอยู่ป๊าดพี่น้องพี่น้องแหนงอ่อนๆเต็มกอเลยค่ะเก็บกันเลยเนี่ยตอนแห้งมันก็สิหักไปเนาะในฟองอ่อนๆเลยค่ะพี่น้องในต้องขึ้นสูงเนี่ยจักหน่อยแต่ว่าหางอ่อนอยู่แบบนี้เขาก็สิได้ป้องครับพี่น้องเอาใหม่ไฟก็สิถ้าเป็นขึ้นกอขึ้นสูงแน่ก็สิได้ป้องนี่ค่ะน้ำพี่น้องถึงปอนเลยค่ะ
ครับคุณน้องนั่นนะปลายหักกำอ่อนพี่น้องเดี๋ยวเราลงอีกกอนึงค่ะอ๋อมีอยู่แล้วงามๆเลยค่ะเป็นโคตรโค้งของทั้งหลายแนวเลยค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวมาเก็บน้ำก่อนค่ะเดี๋ยวข้างในจะเอาได้ก็ล่ะอ่อนเลยพี่น้องนี่คือจะขึ้นกอแล้วพี่น้องก้าพี่น้องมันขึ้นกำลังขึ้นกอค่ะกำลังสิแตกแท่งขึ้นกองามๆเลยค่ะอบอวบเลยน้องอบอวบค่ะโอ้ยสาระเฮ้ยใส่พี่น้องโอ้ยพันนีพันนีพันค่ะพี่น้องอ่อนๆค่ะขึ้นป้อพี่น้องอ่อนๆแต่พี่น้องเดี๋ยวเขาขับไปเบิ่งอีกด่านนึงเนาะอันนี้กอเดียวกันค่ะพี่น้องแต่ว่าเขาละขังน้ำมันไหลค่ะพี่น้องเนี่ยจะบูน้ำเข้าไปค่ะพี่น้องคุณเนาะโอ้ยางหลายเลยนี่แต่หนอดงามๆแล้วพี่น้องหักกันเลยค่ะอ่อนจะโค้งมาใส่บุกหน่อยมาเห็นมันตะปายที่มันเป็นสอดขึ้นมองได้พี่น้องอีกแล้วเก็บค่ะไปค่ะพี่น้องเข้าขอไปครั้งแรกสร้างร้างลูกค่ะอีกแล้วเก็บเลยค่ะพี่น้องอ่อนๆเลยไปค่ะพี่น้องข้าขอไปก่อนเนี่ย
วิ่งอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่ากับว่าหลายเพราะว่าเพิ่นเริ่มสิขึ้นก็แตกใบเนาะน้ำก็ไหลไปค่ะเก็บเลยค่ะแมงอ่อนๆครับพี่น้องหักเลยอ่อนแห้งไปค่ะลุยต่อค่ะพี่น้องอันนี้เพิ่งก็ขึ้นเต็มแล้วพี่น้องดูเป็นกอเซลได้ค่ะพี่น้องเต็มกอเลยเขาก็บ่เขาบ่ได้อีกมันเหี่ยวมันบ่ได้กรอบท่านแล้วมันบ่ได้หักเปาะได้มั้ยเดือดฮ้อนแห้งพี่น้องอย่างตกปลาห้อนแห้งค่ะพี่น้องวันนี้มาดูผลงานของเรานี่ก็ได้อันนี่ข้อแกงอยู่ค่ะพี่น้องนี่นอนแต่พอไฟงามพอได้แดดมันห้อนแล้วกันฝนมาตกน้องพี่น้องฝนมาท่านตกมาจ้าเขียเลยไปค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำหรับคลิปหน้าพอกันฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาราเก้าอีแน่เด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปค่ะเดี๋ยวห้องสิออกจากปลากันห้อนแห้งบ่ไหวมื้อนี้บ๊ายบาย